นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะบุพเพปมัชฌิตวาปัจฉาโสนัปปมัชฌติโสมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันทิมาตีณบัดนี้จักได้วิจัชนาพระธรรมเทศนาในอัปปมาทกถาพอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาเพิ่มกุศลปุญญราศีของท่านสาธุชนที่ได้พร้อมเพรียงกันมานะจากปณสถานชั่วคราววัดแสงธรรมเศรษฐีแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ได้ปลารบงานชาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์สุรชาติถาวรจิตโตอินทนามที่ได้จากบรรดาญาติมิตรศิษยานุศิษย์ครูบาอาจารย์ไปอย่างไม่มีวันกลับในเบื้องต้นก็ให้ท่านสาธุชนได้นั่งในอาการที่เป็นสัปปายะไม่ต้องประนมมือก็ต้องขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของท่านพระสุรชาติถาวรจิตโตและก็ขอแสดงความเสียใจกับบรรดาญาติมิตรผู้เป็นสาธารณมิตรตลอดถึงญาติโยมที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านด้วยไว้ณโอกาสแห่งนี้ถึงแม้ว่าการสูญเสียจะเป็นเรื่องเศร้าแต่พวกเราก็ได้กำลังจิตกำลังใจจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะวันนี้ทางคณะสงฆ์ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูเวทวันวรกิจเจ้าคณะอำเภอเดชอุดมได้เดินทางมาให้เป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับพวกเราเมื่อคืนนี้ท่านพระอาจารย์วีระพร้อมกับญาติโยมไปนิมนต์ไปนิมนต์ดึกๆจะว่าดึกก็ไม่ดึกเท่าไหร่ก็แสดงให้เห็นถึงน้ำจิตน้ำใจของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์คืออาจารย์วีระเจ้าวาดวัดทุ่งเศรษฐีที่ได้มีน้ำจิตน้ำใจเพื่อเฟื้อต่อลูกหมู่ลูกคณะต่อลูกศิษย์ก็คือท่านพระสุรชาติถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านท่านก็เอาธุระโดยปกติแล้วถ้าเป็นที่อื่นเป็นคนอื่นท่านอาจจะไม่ไปก็ได้หมายความว่าถ้าเป็นเจ้าวาดรูปอื่นก็จะให้คนอื่นเป็นนิมนต์ก็ได้แต่เพราะความมีน้ำใจความมีพรหมวิหารของท่านอาจารย์วีระท่านก็เป็นนิมนต์ด้วยตนเองไปถึงวัดเรียกว่าท่านมาจะติดก็ไปถึงวัดแล้วก็ไปก็บอกว่ายินดีที่จะมาสนองแล้วก็ยินดีที่จะมาฉลองศรัทธาของท่านสาธุชนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าจะว่าไปแล้วความตายนี้เป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องปกติวันนี้ท่านพระสุรชาติเนี่ยได้สอนธรรมะให้พวกเราได้รู้หลายๆอย่างธรรมะที่เกิดขึ้นตามที่ได้ฟังเรื่องราวของท่านจากอาจารย์เจ้าวาดวัดทุ่งเศรษฐีเป็นเรื่องราวประวัติที่น่านำมากล่าวไม่ใช่นำมาประจานเป็นเรื่องราวที่นำมากล่าวดังที่ได้ยกภาษิตในเบื้องต้นว่าโยจะบุพเพปมัชฌิตวาปัสสาโสปัสสาโสนัปปมัชฌติ
สมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวะจันทิมาเข้ากับชีวประวัติของท่านพระสุรชาตินั่นก็หมายความว่าภาษิตนี้ท่านบอกว่าบุคคลใดเป็นคนประมาทประมาทในการก่อนประมาทในเบื้องต้นภายหลังไม่ประมาทบุคคลนั้นจึงชื่อได้ว่ายังแสงสว่างให้เกิดกับโลกเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นท่านพระสุรชาติก็เป็นเช่นนี้นั่นก็หมายความว่าเบื้องต้นตามประวัติของท่านตั้งแต่ยังไม่ได้บวชถ้าจะบอกภาษาชาวบ้านก็บอกว่าเมายำเปชาวบ้านด่าเช้าด่าเย็นควรชาวบ้านอยู่เป็นประจำไปที่ไหนไม่มีใครที่จะสนใจไม่มีใครที่จะใส่ใจหรอกมีแต่คนเขาสาปเขาแช่งไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่นนึกถึงตัวเราในญาติโยมสาธุชนถ้าคนดื่มแล้วก็เมาแล้วอาละวาดหรือไม่อาละวาดก็แล้วแต่ก็เหมือนกับที่วัดจะยกกรณีที่วัดที่วัดก็จะมีประเภทที่เวลาไม่เมาไม่เข้าวัดแต่ถ้าเมาเมื่อไหร่ในเข้าวัดไปกวนพระกวนเนนอยู่นั่นแหละอาตมาก็เชื่อว่าในอดีตก่อนที่ท่านจะมาบวชท่านคงไม่เป็นหรอกท่านสุรชาติก็คงไม่เป็นนั่นก็หมายความว่าก่อนที่จะมาบวชนั้นชีวิตหาดีไม่ได้ถ้าติดได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุราลิซึมแล้วหาดีไม่ได้หรอกเพราะว่าโดยส่วนมากก็จะไม่ทำดีถ้าเรามองย้อนไปในครั้งพุทธกาลมีคนลักษณะแบบท่านสุรชาติไหมมีแล้วก็ชั่วกว่าท่านสุรชาติหลายร้อยเท่าอย่างเช่นพระองคุลิมาลฆ่าคนมันไม่รู้เท่าไหร่ที่เราบอกว่าโจรองคุลิมาลนั้นฆ่าคนได้แล้ว99คนอีก1คนจะถึง 1,000 999คนอีก1คนจะถึง 1,000 อันนี้คือนับเฉพาะที่ร้อยเป็นพวงมาลัยตอนที่ข้ายังไม่ได้ร้อยเป็นพวงมาลัยก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อองคุลิมาลนั้นโดยสันดานท่านก็ไม่ใช่คนชั่วช้าไม่ใช่คนหยาบคายแต่เพราะท่านไม่ได้กัลยาณมิตรไม่ได้พบเพื่อนที่ดีไม่มีใครอบรมไม่มีใครสั่งสอนที่ดีไปพบครูบาอาจารย์ที่มีอคติอยู่ในจิตในใจในเดิมทีไปอยู่ในสำนักอาจารย์อาจารย์ก็เอ็นดูแต่พอภายหลังอาจารย์ไม่เอ็นดูก็เนื่องจากว่าถูกบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นกันแกล้งเพื่อนร่วมรุ่นหาเรื่องเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นผู้ปกครองในระดับไหนก็แล้วแต่จะเป็นข้าราชการสังกัดไหนก็แล้วแต่ถ้าใครตกอยู่ในอคติเนี่ยจะทำให้ลูกน้องลำบากเหมือนกับท่านพระองคุลิมาลและก็หมายความว่าเมื่อท่านไปอยู่ในสำนักศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกท่านก็เป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนว่านอนสอนง่ายเรียนเก่งแต่เพราะความที่ท่านมีความเก่งความสามารถนี่แหละทำให้พวกอิจฉาพวกที่ไม่ทำอะไรไม่ได้เรื่องก็เกิดความอิจฉาถ้าเพื่อนร่วมรุ่นอิจฉากันก็ยังพอทำเนาถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ไม่ตกอยู่ในอคติ
แต่เพราะอาจารย์ทิสาปาโมกตกอยู่ในอคติก็เลยไปเชื่อคำยุยงอคติคืออะไรความลำเอียงญาติโยมที่นั่งอยู่นี่ถ้าใครมีความลำเอียงอยู่ในจิตในใจบ้านของเราเรือนของเราก็จะไม่สงบสุขไม่เป็นบ้านไม่เป็นเรือนที่สงบสุขเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ลำเอียงเข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งลำเอียงนั้นก็คือลำเอียงเพราะรักคนนี้มากกว่าคนโน้นถ้าลูกรักทำอะไรก็ไม่ยอมไม่ผิดสักอย่างนี่เขาเรียกว่าลำเอียงเพราะรักประการต่อมาก็ลำเอียงเพราะชังถ้าคนไหนเราชังตอนไหนเราเกลียดจะทำดีแทบตายก็ไม่เห็นคุณค่าลูกคนนั้นจะทำเลี้ยงยังไงก็แล้วแต่หลายคนที่นั่งอยู่นี้อาจจะเป็นลูกคนที่อยู่ด้วยหาเลี้ยงเช้าเลี้ยงเย็นกับข้าวกับน้ำเขาทำให้กินทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยยกย่องไม่เคยยกยอไม่เคยให้กำลังจิตกำลังใจเลยนั่นแหละยกย่องแต่ลูกที่อยู่ทางไกลนั่นนานๆจะมาเยี่ยมสักทีหนึ่งพอมาเยี่ยมแล้วก็แม่ไม่มีค่ารถกลับแถมมาไถอีกเนี่ยคนที่อยู่ใกล้โดยส่วนมากจะเป็นลูกชังจะเป็นลูกชังลูกที่เราไม่ชอบแล้วก็จะได้พึ่งพาอาศัยลูกที่ชังนั่นแหละลำเอียงข้อที่3ก็คือโมหกติลำเอียงเพราะหลงจนเกินไปไม่ได้ใช้วิจารณญาณเหมือนกับอาจารย์ทิสาปาโมกที่ลูกศิษย์มายุยงพูดสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้อาจารย์ทิสาปาโมกเชื่อว่าองคุลิมานั้นเป็นคนไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เป็นคนที่อกตัญญูเป็นคนอกตัญญูเป็นคนที่จัดแว้งกับอาจารย์จนกระทั่งอาจารย์นั้นเกิดโมหกติขึ้นก็คือเชื่อโดยที่ไม่ได้ไต่ตองไม่ได้พิจารณาขาดปัญญาขาดปัญญาก็หาวิธีกำจัดลูกศิษย์ถ้าจะฆ่าลูกศิษย์เองก็บอกว่าจะทำให้สำนักเสียเกิดความเสียหายก็เลยใช้ยืมมือคนอื่นฆ่าแต่บังเอิญว่าองคุลิมานั้นเป็นคนที่มีพละกำลังก็เลยไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะได้และสุดท้ายก็คือพยาคติลำเอียงเพราะกลัวกลัวว่าถ้าเราไปเข้าข้างอีกคนหนึ่งอีกคนฝ่ายหนึ่งเขามีอิทธิพลมีอำนาจเขาจะข่มเหงรังแกเราประมาณนี้เมื่อครูบาอาจารย์พ่อแม่อยู่ในอกอยู่ในอำนาจของความลำเอียงก็เลยผลักให้องคุลิมานที่เป็นคนเรียบร้อยนี่กลายเป็นคนชั่วกลายไปเป็นโจรฆ่าคนนับไม่ถ้วนจนกระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปโปรดจึงได้สำนึกว่าการฆ่าคนนี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายการทำอย่างนี้เป็นเรื่องที่ชั่วร้ายสำนึกได้จึงมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าอันนี้คือในส่วนของครั้งพุทธกาลคือหลวงพ่อองค์ลิมันท่านพระสุรชาตินี่ก็คล้ายๆกันแต่ก็ไม่ถึงกับพระองค์ลิมันแค่เป็นสุราลิซึมเฉยๆก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปฆ่าใครยังไม่ได้ไปทำร้ายใครยังไม่ได้ไปตีใครยังไม่ได้ไปป้นจี้ใครยังไม่ได้ไปฉุดกระชากลากดึงลูกเมียใครก็แค่ผิดในศีลข้อที่5เท่านั้นเองแต่ถึงแม้ว่าจะผิดศีลข้อ5อยู่เป็นประจำเนืองนิดชาวบ้านก็กล่าวขานถึงนั่นแหละชาวบ้านก็บ่นถึงนั่นแหละชาวบ้านก็ด่านั่นแหละพูดง่ายๆก็ด่าอยู่เป็นประจำอยู่เนืองนิดคนเราเมื่อถึงระยะถึงเวลาบางครั้งบางทีได้สติเกิดขึ้น
ท่านจึงได้หันหน้าเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสได้หันหน้าเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสเหมือนกับหลวงพ่อองคุลิมาลเลยตัดทุกสิ่งทุกอย่างตัดทิ้งโยมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่จะสละการที่จะตัดขาดจากที่ตัวเองได้เคยดื่มจนเป็นนิสัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายแต่ท่านพระสุรชาตินี่ก็หักดิบทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไปคล้องแวะไม่ไปคล้องเกี่ยวไม่ไปคล้องเกี่ยวเลยทั้งใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ที่ท่านบวชเข้ามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติในพระธรรมวินัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยไม่มีความประพฤติเสียหายหลายคนอาจจะดูหมิ่นดูถูกว่าขี้เล่ามาบวชแล้วยังมาให้เรากราบญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเราไม่ให้โอกาสกับคนที่เคยประพฤติผิดแล้วสังคมมันจะอยู่เป็นสุขได้ยังไงขนาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังให้โอกาสให้โอกาสกับทุกคนเลยให้โอกาสกับเนื้อกับตัวใครจะชั่วยังไงก็แล้วแต่พระองค์ไม่เคยปิดกั้นถึงแม้ว่าพระองค์จะแบ่งคนออกเป็น4จำพวกบอกว่าพวกที่1ฉลาดที่สุดฟังธรรมนิดเดียวก็รู้แล้วจำพวกที่2ก็อธิบายนิดหน่อยก็เข้าใจชัดเจนจำพวกที่3ก็อาจจะบอกพูดย้ำซ้ำๆก็อาจจะเข้าใจจำพวกที่4ก็คือพวกบัวใต้น้ำพระองค์ก็ไม่ได้ทิ้งบัวใต้น้ำพระองค์ก็คอยประคับประงมประคับประคองบัวใต้น้ำนั่นแหละบัวที่จะพ้นน้ำได้ก็ต้องอาศัยบัวใต้น้ำไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วบัวมันจะพ้นน้ำได้เลยมันก็อาศัยบวชอาศัยโคลนตมที่เกิดมาจากน้ำนั่นแหละมาจากตมทั้งนั้นแหละกว่าจะผ่านขึ้นมาจนกระทั่งมาบานได้ก็ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากเง่าเดียวกันคอยฟูมฟักคอยอาศัยเวลาเหมือนกับท่านเหมือนกับพระองค์ได้ให้โอกาสกับท่านพระองค์ลุยมันให้โอกาสเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติท่านพระองคุลิมาลท่านทำกรรมหนักไว้เมื่อมาบวชแล้วได้รับผลกรรมในชาตินี้ก็คือไปบิณฑบาตที่ไหนชาวบ้านเอาก้อนหินก้อนดินคว้างเอาก้อนหินก้อนดินเอาค้อนไล่ทุบตีแต่ละวันแต่ละวันนี่เลือดอาบพระจีวรกลับวัดแต่ท่านพระสุรชาติไม่ถึงกับขนาดนั้นไม่มีท่านไม่ได้ทำกรรมหนักอะไรไว้ไม่ได้ทำกรรมหนักอะไรใดๆไว้เลยท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ประพฤติปฏิบัติตามคุณสมบัติของพระสงฆ์นั่นแหละคุณสมบัติของพระสงฆ์คืออย่างไรญาติโยมสาธุชนเวลาเรากราบพระเรานึกถึงอะไรเวลาเรากราบพระสงฆ์เรานึกถึงอะไรหรือว่าเวลาเรากราบพระพุทธเรานึกถึงอะไรกราบพระพุทธอย่าให้สะดุดที่ทองคำกราบพระธรรมอย่าให้สะดุดหยุดที่ใบลานกราบพระสงฆ์อย่าให้สะดุดหยุดลงที่ลูกชาวบ้านนั่นก็หมายความว่าเรากราบพระแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่ว่าจะกราบพระพุทธท่านสอนให้เราระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างที่เรากราบแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละวันเรากราบเนี่ยไม่ใช่สักว่าแต่กราบไม่ให้ไป
มีความหมายว่ากราบอิฐกราบหินกราบดินกราบทรายไม่ใช่พระพุทธรูปถือว่าเป็นองค์แทนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณ9ประการเรียกว่านวหรคุณที่เราสวดสาธยายอิติปิโสปคะวานั่นแหละประการแรกก็คืออรหังสองสัมมาสัมพุทโธเป็นต้น9ประการแต่ถ้าจะว่าโดยสรุปย่อๆลงมาเหลือ3ประการก็คือพระปัญญาคุณพุทธเจ้ามีปัญญาเหนือเทวดาและมนุษย์ในพื้นปฐพีนี้ทั้ง3โลกไม่มีใครที่จะมีปัญญาเทียบเท่าพุทธเจ้าได้ในสามโลกนี้ไม่มีใครที่จะมีปัญญาเทียบพระพุทธเจ้าได้ยักษ์ยมพรหมจะบอกว่ามีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดลจิตบันดลใจสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้ก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาสู้พระพุทธเจ้าได้อันนี้คือปัญญาของพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญาจนกระทั่งสามารถได้ค้นพบหลักความเป็นจริงที่เรียกว่าอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์เป็นยังไงทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความตายนี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้นำมาสอนพวกเราเกิดเป็นทุกข์ใครเป็นทุกข์แม่ที่อุ้มท้องเป็นทุกข์หรือไม่ใช่คนที่นอนอยู่ในท้องนั่นแหละเป็นทุกข์เองเราจะสังเกตได้เห็นว่าเวลาโยมผู้หญิงอุ้มท้องพ่อแม่ก็จะดีใจบอกว่าลูกดิ้นแล้วลูกมีความรู้สึกแล้วลูกรับรู้แล้วดีอกดีใจว่าลูกรับรู้ความรู้สึกของพ่อของแม่พ่อแม่พูดด้วยรู้สึกจึงขยับขยื่นแต่หารู้ไหมว่านั่นคือความทุกข์ของเด็กทำไมถึงเป็นความทุกข์ของเด็กเพราะต้องนอนขดอยู่ในสถานที่แคบๆไม่สามารถที่จะเหยียดแขนเหยียดขาได้ญาติโยมขนาดนั่งเก้าอี้ไม่ถึง10นาทีก็ต้องขยับแล้วถ้าไม่ขยับก็ปวดอยู่นั่นแหละยิ่งถ้านั่งกับพื้นบอกว่าจะนั่งสมาธิไม่ถึง5นาทีเราก็ปวดแล้วต้องขยับเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ในท้องนอนขดอยู่อย่างนั้นตลอด9เดือนเพราะความทุกข์เด็กมันก็ต้องการขยับมันทุกข์ทรมานเหมือนกับพวกเรานั่งไม่ขยับนั่นแหละเด็กขยับมันก็เลยต้องทุกข์นั่นคือความทุกข์ต้องนอนอยู่ในสถานที่แคบๆประการต่อมาก็คือทุกข์ในขณะที่เกิดในขณะที่เกิดนั้นท่านอุปมาเหมือนกับช้างมันมุดออกจากรูมุดออกจากรูญาติโยมสาธุชนจะเห็นว่าช้างมีตัวใหญ่แต่รูมันนิดเดียวมันจะเกิดความทุกข์ขนาดไหนในขณะที่ออกในขณะที่คลอดนั่นคือทุกข์เพราะเกิดส่วนแม่ก็ทุกข์เพราะต้องอุ้มท้องนั่นก็เป็นเรื่องของแม่แต่ชาติปีทุกขาก็คือคนที่เกิดมาเป็นทุกข์ชราปีทุกขาถ้าคนอายุยังไม่ถึง60กว่านี้ยังไม่รู้หรอกว่าความแก่เป็นทุกข์ยังไงจะเดินก็ไม่สะดวกจะทำอะไรก็ไม่สะดวกขาบอกว่ายกนะมันกระยางไปเตะขี่หินคือเก่าขนาดมันบ่ยกได้ขานะหรือบ่เป็นนางยูหัน70เป็นคือกันมัดนั่นแหละความทุกข์ของคนแก่อาตมายังอ้อๆอยู่นี่ยังไม่รู้หรอกยังไม่รู้แต่โยมหลายๆคนนี่เห็นแล้วความแก่เป็นยังไงตาถ้าไม่ใส่แว่นขยายก็มองไม่เห็นเลยอาตมาอ่านไม่รู้เรื่องเลยขนาดอายุเท่านี้ยังอ่านหนังสือไม่เห็นคลื่นใส่เดียวกันหมด
ก็ยังดีว่าหูนี่ยังชัดเจนอยู่โยมหลายคนนั่งอยู่ในคุยกันเหมือนกับทะเลาะกันต้องตะโกนใส่กันนั่นแหละความทุกข์เพราะความแก่จะไปไหนถามว่านั่งอยู่นี่มีใจบอประสันใจได้เป็นยังยังบอกว่าใจลูกว่าอีแม่จะไปเฮ็ดต่อให้ก็โคตรจะไปเฮ็ดต่อหน้าหืมกูเห็นมาตั้งแต่น้อยปัสสาวะได้เพราะอะไรเพราะใจเพราะฉะนั้นคนมีอายุคนสูงวัยเนี่ยเวลาเดินมันถึงหัวด่วนกันไปก่อนหัวไปด่วนไปทางหน้าผมว่าเพราะใจมันไปก่อนแต่ว่าขาผมมันย่อมยกแล้วมันหนักเออคือสิบ่เป็นนอนนั่งอยู่ทั้งนั้นเนาะบ่เป็นหรอกเป็นตาธรรมะผู้เดียวนี่ล่ะเนาะนี่แหละคือแก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ชราปิมรณัมปิทุกขังตายเป็นทุกข์ใครตายใครเป็นทุกข์ญาติโยมเป็นทุกข์หรือว่าหลวงพ่อสุรชาติเป็นทุกข์พวกเราทุกข์เพราะพัดพรากเราพัดพรากจากของที่รักที่เจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเราพัดพรากเพราะจากอาจารย์สุรชาติแต่ความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นกับตัวท่านอาจารย์สุรชาติเองท่านอุปมาความตายของบุคคลนั้นเหมือนกับงูลอกคราบญาติโยมหลายคนเห็นงูลอกคราบงูลอกคราบเนี่ยจะเป็นงูพิษงูบ่มีพิษก็แล้วแต่มันลอกคราบกว่ามันจะลอกจากหัวสุดหางเนี่ยมันเมื่อยแท้ๆดิเราจะเห็นว่างูที่มันลอกคราบมันจะไม่เลื้อยไปไหนเลยมันจะนอนเฝ้าคราบมันอยู่นั่นแหละบ่แม่นมันหวงคราบนี่มันเบิดแห้งมันหมดแรงที่จะเดินต่อไปที่จะเลื้อยต่อไปคนตายก็เหมือนกันระหว่างกายหยาบกับกายทิพย์กายทิพย์จะทิ้งกายหยาบเนี่ยมันต่อสู้กันจะทำบุญมามากก็แล้วแต่จะปฏิบัติธรรมมามากก็แล้วแต่ตกอยู่ในตัวเดียวกันหมดก็คือในขณะที่กายทิพย์จะทิ้งกายหยาบนะเป่าภาษาบาลเขาบอกว่าวิญญาณสิออกจากร่างกลัววิญญาณมันจะออกจากร่างได้บ่แม่นออกปุ๊บคือแบบเขาเบิ่งในหนังไหนการต่อสู้กันแล้วแต่ทำไมถึงบอกว่าแล้วแต่คนที่มีกิเลสหนาหรือว่ากิเลสบางเป่าง่ายก็คือคนไม่บุญหน่อยกับคนไม่บุญหลายคนมีบุญหลายก็สิบ่ทรมานหลายเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์บางครั้งบางทีท่านจะแนะนำบอกว่าถ้าใครสิ้นลมไปแล้วชีพจรหยุดเต้นแล้วที่หมอบอกว่าตายแล้วอย่าเพิ่งไปจับอย่าเพิ่งไปขยับขยื่นเพราะเราจะเป็นคนที่ไปเพิ่มความทุกข์ให้กับคนที่ตายเพราะถึงแม้ว่าชีพจรมันหยุดเต้นแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วเราสันนิษฐานว่าตายแล้วเนี่ยกายทิพย์เขายังไม่ออกจากร่างมันก็เลยเป็นทุกข์ยิ่งเราไปจับผัดผ้าไปเปลี่ยนผ้าไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ท่านก็บอกว่าจะไปเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับคนตายก็ลองพิจารณาดูอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้อันนี้คือทุกข์สมุทัยสาเหตุของการเกิดทุกข์สาเหตุของการเกิดทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้3ประการคือ1กามตัณหาความทยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะติดอยู่ในรูปสวยๆงามๆอยากเห็นอยากพอรูปสวยๆงามๆคากันดิแย่งกันสมัยก่อนนี่บ้านเมืองล่มจมเพราะแย่งผู้หญิงกันนะกษัตริย์บ้านนั้นอยากได้ผู้หญิงเมืองนี้กษัตริย์เมืองนั้นก็อยากได้เพื่อกันมาขากันมาหลบกันทำให้บ้านเมืองล่มสลายเพราะรูปนะความทะยานอยากในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ประการต่อมาก็คือภวตัณหาอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากมีนั่นอยากมีนี่เห็นเขามีก็อยากจะมีเหมือนเขาไม่เหมือนกับผู้พันอดิศรสละที่ดินเนี่ยให้เป็นมรดกของพระพุทธศาสนาที่ดิน 7-8 ไร่นี่ไผ่สิบริจาคได้ง่ายๆให้ผู้พันเนี่ยเป็นถวายเป็นพุทธบูชาให้คณะสงฆ์ได้มาไหว้พระสวดมนต์ให้ญาติโยมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่โอ้ต้องอนุโมทนาหลายๆกับท่านผู้พันอดิศรนิรนามถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นผู้ที่กล้าที่จะทำบุญเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วที่ดินแถวนี้ล้วนแล้วแต่ถ้าจะพูดก็คือราคาหลายบาทความอยากมีอยากเป็นอันนี้เขาเรียกว่าภวตัณหาประการต่อมาก็คือวิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่พอใจในสภาพที่ตัวเองมีอยู่เป็นอยู่อย่างเช่นผู้ชายเกิดมาเป็นผู้ชายแต่ไม่พอใจในอัตภาพร่างกายของความเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงเป็นทุกข์เด้เกิดมาเป็นผู้ชายแต่ว่าใจเป็นผู้หญิงบ่อยากเป็นผู้หญิงบ่อยากเป็นผู้ชายผู้หญิงเกิดมาเป็นร่างกายผู้หญิงแต่ไม่พอใจในเพศสภาพของตัวเองอยากเป็นผู้ชายลักษณะแบบนี้แหละท่านเรียกว่าวิภวตัณหาไม่พอใจไม่ชอบใจในสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่อันนี้เรียกว่าสมุทัยประการต่อมาก็คือนิโรธความดับทุกข์จะไปสู่ความดับทุกข์ได้ก็คือมักมีองค์8ญาติโยมสาธุชนต้องบ่นสาธยายอยู่ในธรรมจักรกับพระวจนะสูตรอยู่เป็นประจำก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากัมมันตะอาชีวะวายามะสติสมาธิจะไม่ขอขยายเดี๋ยวจะเกินเวลาอันนี้คือปัญญาของพุทธเจ้าค้นพบแล้วนำมาเปิดเผยมาแสดงชี้แจงให้พวกเราได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตามประการต่อมาก็คือรักบริสุทธิคุณเมื่อพระองค์ได้ค้นพบได้เข้าใจในหลักของอริยสัจจึงทำให้พระฤทัยของพระองค์นั้นปราศจากกิเลสพระองค์ได้ทำลายซี่กรรมของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงจึงได้ชื่อว่าอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถที่จะมาครอบงำพระองค์ได้หรือจึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองประการต่อมาพระมหากรุณาคุณเพราะพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาคุณนั่นแหละพวกเราจึงได้มานั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้พวกเราจึงได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่กำลังตามสมควรแก่อัตภาพของตนอันนี้คือคุณของพุทธเจ้า3ประการประการต่อมาคุณของพระธรรมเวลาญาติโยมไหว้กราบพระธรรมกราบอะไรกราบคัมภีร์กราบใบลานกราบหนังสือเหรอท่านก็บอกว่าไม่อย่าไปนึกว่าอย่าไปใส่ใจอยู่ว่าสิ่งที่บรรจุคำพระธรรมนั้นคืออะไรท่านให้ใส่ใจในคุณของพระธรรมที่พวกเราสวดอยู่เป็นประจำนั่นแหละสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตัดไว้ยังไงตัดไว้ดีแล้วโยมพระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ยังไงจังหวะเพิ่นตัดไว้ดีแล้วที่เราทำวัดเปลเนี่ยพระธรรมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหมายความว่าอย่างไรตอบได้บ่ล่ะที่บอกว่าตรัสไว้ดีแล้วนั้นก็คื
ธรรมะของพระเจ้ามีมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ไปดูว่ามีสักข้อหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ไปทำร้ายคนให้ไปฆ่าคนโน้นให้ไปฆ่าคนนี้ให้ไปตีคนโน้นตีคนนี้ไปเบียดเบียนคนโน้นคนนี้ให้ไปข่มเหงรังแกมีสักข้อไหมไม่มีไปค้นคว้าได้เลยในพระไตรปิฎกว่ามีอยู่ตรงไหนไม่มีสักข้อที่พระพุทธเจ้าบอกจะสอนให้คนหรือว่าเวไนยสัตว์นี้ไปทำชั่วไม่มีสักข้อเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าให้เราไปทำร้ายใครแม้กระทั่งในโอวาทปาติโมกข์ที่พวกเราได้เสริมฉลองในวันมาฆะที่ผ่านมาในสองหมวดอาตมาจะไม่กล่าวก็คืออุดมการณ์และหลักการจะไม่กล่าวจะกล่าววิธีการวิธีการนั้นมีอยู่6ข้อแต่จะกล่าวแค่2ข้อแรกพุทธเจ้าสอนพระบอกว่าข้อที่1อนุปวาโทอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีใครสอนเลยบอกว่าห้ามใส่ร้ายป้ายสีใครห้ามไปด่าเขาห้ามไปว่าคนโน้นคนนี้สอนญาติสอนโยมญาติโยมไม่เชื่อฟังก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปยกตนข่มคนโน้นคนนี้ไม่ต้องเอาคนโน้นคนนี้มานินทาไม่ต้องบอกว่าฉันนี่ดีไอ้คนโน้นไม่ดีสำนักฉันนี่ดีแต่สำนักอีกสำนักหนึ่งปฏิบัติไม่ดีอย่าไปว่าอย่างนั้นนี่คำว่าอนุปวาโทข้อแรกเลยอย่าไปด่าอย่าไปว่าอย่าไปทักด่าเขาอย่าไปว่าใครอนุปคาโตข้อที่2อย่าไปตีเขานะอย่าไปทำร้ายเขาพระองค์สอนอย่างนั้นนี่คือพระองค์วางหลักให้พระหลักอยู่แค่2ประการเนี้ยอีก4ประการจะไม่กล่าวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เคยไปทำร้ายใครไม่เคยไปตีใครไม่เคยไปบังคับไม่เคยไปข่มเหงใครว่าถ้าเองไม่เชื่อจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เคยไปข่มขู่อันนี้คือสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระองค์สอนพวกเราอย่างนี้สันทิติโกผู้ประพฤติก็เห็นได้ด้วยตนเองประพฤติปฏิบัติเห็นได้เฉพาะตนไม่สามารถที่จะบอกให้ใครรู้ได้อุปมาเหมือนกับเราทานมะม่วงมะม่วงจะอร่อยหอมหวานอย่างไรก็แล้วแต่เราจะสาธยายคุณของมะม่วงบอกว่ารสกลมกล่อมอย่างนั้นกลมกล่อมอย่างนี้คนอื่นเขารู้เรื่องไหมไม่รู้หรอกเหมือนกันการประพฤติธรรมก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติของแต่ละท่านแต่ละคนนั้นจะบอกว่าประพฤติปฏิบัติแล้วมีความสุขอย่างนั้นมีความสุขอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกไม่ได้อธิบายไม่ได้ไม่สามารถที่จะสาธยายได้อันนี้แหละคือผู้เห็นก็เห็นได้ผู้ประพฤติปฏิบัติก็เห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกให้ผลได้ไม่จำกัดการธรรมะของพุทธเจ้าให้ผลได้ตลอดเวลาญาติโยมสาธุชนจะเคยได้ยินได้กล่าวไม่ว่าในโลกสื่อต่างๆบอกว่าทุกวันนี้พระประพฤติตัวไม่ดีศาสนาเสื่อมธรรมะของพุทธเจ้าเสื่อมแล้วอันนั้นคือความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยธรรมะไม่เคยเสื่อมศาสนาไม่เคยเสื่อมแต่จิตใจของคนต่างหากที่เสื่อมจิตใจของคนไม่น้อมเอาศีลไม่น้อมเอาธรรมเข้าไปประพฤติปฏิบัติ
มันก็เลยเสื่อมจิตใจไม่น้อมเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาประพฤติปฏิบัติก็บอกว่าศาสนาเสื่อมอันที่จริงศาสนาไม่ได้เสื่อมเอาหลักฐานมาจากไหนบอกว่าศาสนาไม่เสื่อมคำสอนไม่เสื่อมก็มาจากบทธรรมนิยามที่ครูบาอาจารย์บรรสวดตอนก่อนจะเพลนอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติหรือไม่เสด็จอุบัติก็ตามธรรมะก็ยังอยู่คู่กับโลกธรรมะก็ยังอยู่คู่กับโลกอริยสัจ4ก็อยู่คู่กับโลกสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพตัมมาอนัตตาก็อยู่คู่กับโลกเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมานั้นพระองค์ค้นพบเฉยๆแล้วนำมาชี้แจงแสดงเปิดเผยให้ญาติโยมได้นำมาประพฤติปฏิบัติให้พวกเราได้นำมาประพฤติปฏิบัติอันนี้คือในส่วนของคุณของพระธรรมจะไม่สาธยายทั้งหมดทีนี้ในส่วนของคุณของพระสงฆ์เราจะกราบพระอย่างเช่นหลวงปู่ศรีหรือว่าอาจารย์สุรชาติเนี่ยเท่าที่ได้ฟังประวัติความประพฤติของท่านก็เอาคุณสมบัติ4ประการนี้มาจัดแล้วเราจะกราบพระได้ด้วยความสนิทใจอดีตของท่านจะเป็นอย่างไรช่างมันเพราะว่าท่านทิ้งไว้ในข้างหลังแล้วพุทธเจ้าบอกว่าอตีตังนานวาขเมยัตนปฏิกังเขอย่าไปทวิตหาอดีตอย่าไปฝันถึงอนาคตให้ดูที่ปัจจุบันนี้อดีตความผิดพลาดครั้งพลาดทุกคนล้วนแล้วแต่มีข้อบกพร่องกันดังนั้นแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปใฝ่ฝันถึงอย่าเพิ่งไปนึกถึงอย่าเพิ่งไปวาดฝันไว้ให้ดูที่ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราดูอาจารย์สุรชาตินี้ดูที่ปัจจุบันปัจจุบันคือในขณะที่ท่านเข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วประการแรกสุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีหรือเปล่าท่านปฏิบัติในดีหรือเปล่าในพระธรรมวินัยในกิจวัตรในหน้าที่ของท่านไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นโปรดญาติโยมบิณฑบาตทุกวันทุกวันเนี่ยทำหน้าที่ของท่านบริบูรณ์สมบูรณ์หรือเปล่าเท่าที่ทราบมาท่านทำหน้าที่เหล่านี้บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์ประการต่อมาก็คืออุชุปฏิปันโนท่านปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพุทธเจ้าหรือไม่ท่านปฏิบัติตรงหรือเปล่าหรือว่าบวชเป็นพระเข้ามาแล้วไปกราบโน่นพญานาคอยู่ที่โน่นไปกราบหรือไปกราบไหว้ก้อนดินก้อนหินภูเขาอะไรต่างๆที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์โน่นทำนอกวินัยหรือเปล่าก็ยังไม่ปรากฏเท่าที่ได้ถามจากครูบาอาจารย์เท่าที่ครูบาอาจารย์ได้บอกได้กล่าวท่านก็ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยที่พุทธเจ้าสอนที่พระพุทธเจ้าอบรมที่พุทธเจ้าวางไว้ยายะปฏิปันโนท่านพยายามเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ยิ่งขึ้นไปในสิ่งที่ยังไม่รู้หรือเปล่าท่านก็ทำอยู่เป็นประจำท่านก็ถือได้ว่าเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมที่ดีนั่นแหละอันนี้ยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนท่านปฏิบัติตัวเหมาะสมไหมสมควรหรือเปล่าบวชเข้ามาแล้วยังเป็นสุราริสซึมเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีจากที่หลวงพ่อเจ้าวาดวัดทุ่งเศรษฐีอาจารย์วิลาท่านก็บอกว่าไม่มีโยมหลายๆคนก็บอกว่าไม่มีคุณธรรมคุณสมบัติทั้ง4ประการนี่แหละจึงทำให้เรากราบท่านได้ด้วยความสนิทใจกราบท่านด้วยที่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปนึกถึงสิ่งที่ผ่านมานี่แหละคือพระในดวงใจของพวกเราพระที่เราควรยกย่องคนสรรเสริญจึงมีวันนี้
ญาติโยมสาธุชนจึงได้มาร่วมกันในการชาปนกิจศพของท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านก็มีเมตตามาเป็นประธานให้พวกเราหลายๆคนหลายๆท่านก็มาเป็นมาร่วมในเป็นเกียรติเพราะดังที่อาตมาได้กล่าวนั่นแหละว่าคนเราในอดีตจะพลั้งพลาดพลั้งเผลออะไรก็แล้วแต่ข้อผิดพลาดข้อบกพร่องอย่าเอาสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อการทำคุณงามความดีเหมือนกับอาจารย์สุรชาติเนี่ยท่านพออดีตชาติอดีตของท่านพังพลาดไปแล้วท่านก็เริ่มต้นใหม่เข้ามาบวชถวายอกในพระศาสนาได้ธงชัยของพุทธเจ้าคลุมร่างคลุมกายนี่ไม่ใช่ธรรมดาญาติโยมถือว่าเป็นพระที่น่ายกย่องพระที่น่านับถือบูชาน้ำจิตน้ำใจเนี่ยก็คือภายหลังไม่ประมาทท่านก็เป็นผู้ทำให้แสงสว่างให้ทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับโลกก็แสงสว่างเกิดขึ้นกับพวกเรานี่แหละพวกเรามาบำเพ็ญบุญกุศลก็มาทำบำเพ็ญบุญกุศลด้วยความไม่มีความข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นด้วยความภูมิอกภูมิใจว่านี่คือเนื้อนาบุญของเราถึงแม้ว่าท่านอาจารย์สุรชาติจะเข้ามาบวชไม่นานแค่อายุการพรรษาในวัดวาพระศาสนาครับ3พรรษาเท่านั้นญาติก็ถือว่า3พรรษาที่มีคุณค่าเป็น3พรรษาที่มีบุญมีคุณสำหรับตัวท่านแล้วก็เป็น3พรรษาที่เกิดบุญเกิดคุณกับญาติโยมชาวบ้านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ยกย่องคนที่เกิดนานไม่ยกย่องคนที่บวชนานพระองค์บอกว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยปัญญวันตัสสะชายิโนผู้ใดเป็นคนเบาปัญญามีจิตไม่เป็นสมาธิจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีส่วนคนใดส่วนใครมีความเป็นอยู่แค่วันเดียวแต่เป็นคนมีปัญญามีความเพ่งพินิจพิจารณาอยู่ก็ยังประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีนั่นก็หมายความว่าท่านพระสุรชาติอาจารย์สุรชาติเนี่ยพอท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ได้รีบเร่งขนขวายทำให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำอยู่เนืองนิดไม่ได้ปล่อยโอกาสไม่ได้ปล่อยเวลาไม่ได้ประมาทในชีวิตไม่ได้ประมาทในวัยท่านก็เร่งขนขวายเป็น3พรรษาที่มีคุณค่าจึงทำให้พวกเรามาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรามาส่งสักการในวันนี้ก็น้อมเอาอาจารย์สุรชาตินั่นแหละมาเป็นครูสอนเราคณะที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมท่านก็สอนให้เราได้รู้ในระดับหนึ่งเมื่อท่านมาบวชเป็นพระท่านก็สอนให้เรารู้ในระดับหนึ่งณนะปัจจุบันนี้ท่านสอนให้เรารู้สัจธรรมของชีวิตว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นแบบนี้ไม่มีใครหรอกที่จะหลีกหนีนิพพานไปได้เรามาส่งท่านวันนี้วันหน้าก็คงจะมีใครมาส่งพวกเราแบบนี้แหละนั่นก็หมายความว่าท่านสอนให้พวกเราอย่าได้ดำเนินชีวิตอย่าได้ประมาทในการบำเพ็ญบุญกุศลอย่าได้ประมาทในการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาให้ทำอยู่เป็นประจำให้ใส่ใจอยู่เป็นประจำทำอยู่เนืองนิดให้ทำอยู่เป็นนิสัยมันจะได้เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่จะนำให้เรานั้น
ไปสู่หนทางที่ดีไปสู่แสงสว่างไปสู่ที่เจริญถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์พวกเราก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเราก็เอาน้อมนำเอาวาระสุดท้ายของอาจารย์สุรชาตินี้เรามาสอนจิตสอนใจเตือนจิตเตือนใจเราว่าเราที่มานั่งอยู่ในสถานที่นี้บางคนก็อายุมากแล้วบางคนก็อายุอย่างน้อยความตายไม่ได้เรียงแถวนะความตายไม่ได้เรียงแถวคำว่าไม่ได้เรียงแถวนั้นก็หมายความว่าไม่ใช่คนเกิดก่อนจะตายก่อนคนเกิดหลังตายก่อนก็เยอะแยะคนเกิดก่อนตายทีหลังก็มีมากเหมือนกับหลายๆคนบอกว่าผู้เป็นแม่บอกว่าอยากจะให้ลูกได้จัดการงานศพให้ตัวเองแต่หลายๆคนก็ได้มาจัดงานศพให้กับลูกเพราะฉะนั้นความตายนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไหร่สิ่งที่แน่นอนก็คือให้เราเร่งขนขวายในคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองพอถึงคราวจะไปเมื่อไหร่ก็ช่างมันไม่ต้องมาบอกว่าโอ๊ยอันนั้นก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำไม่เคยไปสมาทานรักษาศีลเลยไม่เคยให้ทานเลยพระเข้าไปบิณฑบาตแต่ละวันแต่ละวันก็ไม่เคยใส่บาตรเลยนะไม่เคยรักสมาทานรักษาศีลไม่เคยเจริญจิตภาวนาเลยไม่เคยสวดมนต์เลยให้เรารีบเร่งขนขวายรีบเร่งทำเอาซะเราจะได้ไม่ต้องมาลำพึงลำพันเมื่อใกล้จะตายเหมือนกับนกกระเรียนที่จับเจ้าอยู่ในหนองน้ำที่น้ำมันแห้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้พวกเรามาส่งสการท่านพระอาจารย์สุรชาติถ้าท่านบอกเราได้ท่านก็คงจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้และพี่น้องจะโศกร้องรำพันกันฉะไหนหากแม้นวันหน้าคราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอิมินากตปุญเญนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของพระสุรชาติได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุขอให้มีอายุยืนนานวันนะขอให้มีผิวพรรณผุดพองสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีพลานามัยเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัปปมาทกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้